สวัสดีครับผมบรรพินอยู่ที่เมืองเกินเธอประเทศเวียดนามนะนี่มีร้านน้ำอ้อยน่าสนใจนะเขาขายนี่ด้วยครับนอกจากเนื้อเมียเนี่ยเนื้อเมียคือน้ำอ้อยนะถ้ามีเนื้อเมียเสาเรียงด้วยนะฮะน่าสนใจมีน้ำอ้อยถั่วเขียวด้วยนะโอ้มีหลายอย่างครับโอ้มีน้ำอ้อยทั้งสดครับในน้ำอ้อยเสาเรียงด้วยเลือดเมี้ยในน้ำอ้อยเสาเรียงทุเรียนเลือดเมี้ยเลือดเมี้ยเองเลยย้อมเปลี่ยนเลยนุ้ยเสาเรียงให้มิสทองฮะนุ้ยเมี้ยเสาเรียงให้ลำมิสักก่อนนุ้ยเมี้ยเสาเรียงมิสเถอะมิสเสาเรียงเหมือนลำงามหมกเลยเหมือนอะไรเงี้ยหมกเลยหลายหมกเลยหมกเลยมิสเสาเรียงก็สั่งน้ำอ้อยกับเสาเรียงนะครับน้ำอ้อยทุเรียนนะครับราคา 15,000 เปิดเครื่องจะคั้นสดๆนี่เครื่องคั้นนะครับผมมีระบบป้องกันมือด้านนี้ด้วยราคา 15,000 ครับก็ไปใส่ทุเรียนตรงไหนก็มีสีเงี้ยสาวเจ้าผ่านกระดกมือเทียขอบคุณหนึ่งครับไม่ใช่ของผมเลยของคนมารอเขาขายทุเรียนด้วยเจ้าเพิ่งมีนะฮะนั่งครับทางกองทุเรียนมันก็ขายของเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยครับได้แล้วครับเนื้อเมี้ยสาวเรียงนะฮะก็น้ำอ้อยทุเรียนนะฮะสุดยอดมากครับต้องลองดูครับน้ำอ้อยทุเรียนจะเป็นยังไงรวมกันนะเพราะว่าร้านนี้เขามีทั้งขายอ้อยแล้วก็ขายทุเรียนอย่างนี้ครับเลยมีงานฟิวชั่นระดับน่าสนใจมากครับผมก็ไม่เคยกินอะไรแบบนี้รสชาติน่าสนใจมากครับเดี๋ยวขอจิบอีกทีมันมีเนื้อจังๆทุเรียนด้วยนะน้ำอ้อยเนี่ยอร่อยมากแล้วก็เพิ่มความหอมของทุเรียนนะฮะเป็นอะไรที่แปลกดีครับไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนแปลกดีครับน้ำอ้อยทุเรียนนะที่เวียดนามครับอยู่ที่เมืองเกินเธอครับตรงนี้ใกล้ๆริมน้ำหอมหวานน้ำอ้อยและทุเรียนครับแปลกดีครับกลิ่นทุเรียนไม่แรงอย่างที่คิดแต่เข้ากันดีกับน้ำอ้อยนะได้ความรู้สึกแปลกใหม่ครับลองแล้วมาไม่ถูกเพราะร้านเขาอยู่ใกล้ๆโมเตล1993นะครับบาบ้าป๊อปนะฮะอยู่ตรงหัวมุมนะฮะถนนที่เรียบท่าน้ำแม่น้ำเกินเธอครับเมืองเกินเธอประเทศเวียดนาม